สวัสดีครับจาก VMP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆที่รักนะครับมาชมอัปเดตการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนรนองแล้วก็สะพานเลี้ยวเข้าถนนสุนทรภาษากันตอนนี้ผมมาอยู่นะครับบริเวณหน้าโรงเรียนป้าและคอนแวนนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นแยกนรนองนะครับรถบัสที่วิ่งมาเนี่ยก็วิ่งมาจากถนนสุนทรภาษาและข้ามอีกฝั่งนึงนะครับสำหรับด้านนี้นะครับเป็นด้านที่ไปถนนพระราม4แล้วก็เข้ารัชดาไปสุขุมวิทได้นะครับด้านนี้ก็จะมีเสาต่อหม้อเดิมนะครับที่เขาไม่ได้ทุบทิ้งก็ยังเก็บไว้ปรับปรุงอยู่นี่ผมข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งรถที่วิ่งมาก็มาจากถนนพระราม4นะครับวิ่งมาที่แยกและระนองก็เดี๋ยวมาก็มาจอดติดกันตรงนี้แหละนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นด้านแยกและระนองจุดนี้นะครับเป็นจุดที่รถจะเยอะมากๆเลยนะครับก็กำลังที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแยกอยู่แล้วก็ตรงจุดที่รถเลี้ยวเนี่ยครับก็เลี้ยวมาจากถนนเชื้อเพลิงแล้วก็มาจากพระราม3นะครับก็เลี้ยวขวานะครับเขาจะทำสะพานเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับไปที่ถนนสุนทรโกษาสะพานเลี้ยวนี่ก็จะลอดใต้สะพานข้ามแยกนรนองอีกทีนึงนะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้ก็วุ่นวายนะครับตรงนี้ตรงแยกนรนองนะครับรถที่มาจากฝั่งพระราม3แล้วก็ฝั่งถนนชิเพอร์จะเยอะนะครับเขาก็เลยต้องทำการปรับปรุงนะครับเนี่ยเลี้ยวขวามาก็จะมาลงสะพานนี้ได้นะสะพานนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นสะพานเลี้ยวเนี่ยแหละครับลงถนนสุนทรโกษาตรงนี้เป็นถนนสุนทรโกษาก็ไฟแดงก็ติดอย่างเงี้ยแหละครับติดยาวๆเลยก็มันนะครับเลนเหลือน้อยลงเลนทางวิ่งมีการหล่อเสาต่อหม้อไปได้ 2-3 ต้นแล้วตอนนี้กลับมาดูด้านล่างนะครับอันนี้ผมมาอยู่ด้านฝั่งถนนรัชดาที่จะไปถนนพระราม3นะครับเดี๋ยวผมจะขยับไปทางถนนเชื้อเพลิงนะครับอันนี้มาอยู่แยกแล้วนะน้องนะครับผมมาด้านนี้เดี๋ยวผมจะไปด้านซ้ายนะครับก็มีคนงานก็เยอะนะครับตรงนี้พอเหยียบเข้ามาหน่อยในใต้ทางด่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟอันนี้ก็หยุดเดินรถนะครับอันนี้ก็วิ่งไปของเตยกลับมาจากแถวพระราม4นะครับเย็นๆรถติดมากๆนะครับตรงนี้รถเยอะเพราะเป็นทางแยกใหญ่นะครับด้านนู้นก็เป็นสะพานข้ามแยกเชื้อเพลิงที่ทุบไปนะครับกำลังทำอยู่ก็จะมีสะพานข้ามแยกนนอนนะข้ามด่วนนี้มาเลยนะครับข้ามด่วนตรงนี้แล้วก็ข้ามผมไปนะครับแล้วก็ไปข้ามด้านหน้าอีกนะครับเนี่ยด่วนที่เป็นดินแดงข้ามด่วนตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปข้ามแยกนรนองข้ามพระราม4ไปลงถนนรัชดาตรงแถวศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
นู้นเป็นอะไรก็เริ่มทำตั้งแต่โรงเรียนนนทรีวิทยานะครับก็วิ่งข้ามทางด่วนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เก็บมาฝากกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ